รีวิวเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าบ่าวของพี่พีทมีใครกันบ้างและจะมีใครเหลือโสดๆอยู่บ้างไหมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอ๊ะคนนี้ยังไงเนี่ยไหนดูสิคนนี้สวัสดีครับชื่อนัทครับมากับภรรยาครับชื่อนัทครับภรรยาชื่อนัทเหมือนกันเป็นเพื่อนพี่พีทตั้งแต่ที่ไหนคะเซ็นทะเบียนครับเซ็นทะเบียนเซ็นทะเบียนรุ่นไหนคะแปดตอนเด็กเป็นคนยังไงคะน่ารักมากเลยครับน่ารักเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะถึงคนนี้ค่ะครับชื่ออะไรคะบูมครับชื่อบูมเป็นเพื่อนพี่พีทที่ไหนคะที่เซ็นทะเบียนเหมือนกันครับเป็น85เหมือนกัน85ครับ85เหมือนกันแล้วสมัยเด็กๆพี่พีทเป็นยังไงคะก็น่ารักอบอุ่นน่ารักอบอุ่นคนนี้ก็ไม่สวนนะคะแฟนนั่งอยู่ข้างๆผ่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อครับครับชื่อนี้ภรรยาชื่อชลิดาอุ๊ยยังไม่ทันถามเลยอ่ะมีลูกสามขวบสิภรรยาสวยไหมครับโอ้สวัสดีค่ะคนนี้ล่ะคะชื่ออะไรคะสวัสดีครับชื่ออะไรคะสมบัติและฟาริดาสวัสดีค่ะครับอันนี้ก็เป็นการเพื่อนสมัครค่ะเพื่อนพี่ๆคนนี้ชื่ออะไรคะพี่แชมป์ครับพี่แชมป์นะคะคนนี้ชื่ออีคิวครับชื่ออีคิวคนนี้ล่ะคะชาวครับชาวค่ะชื่อกรครับกรค่ะโสดไหมคะไม่โสดครับไม่มีใครโสดสองคนครับไม่มีคนนี้แต่งงานแล้วครับแต่งงานแล้วครับแต่งงานแล้วครับตอนนี้รอแต่งงานอยู่ครับแล้วมีพีทไม่มีใครโสดเลยเหรอคะใครสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออาร์ตชื่ออาร์ตครับจำมือหน่อยอาร์ตอาร์ตโสดไหมคะโสดไหมครับโสดครับโสดในที่สุดเราก็จะอะไรนะคะส่วนไหมคะแล้วอย่าเขินคุมเครือคุมเครือจิมมี่มากับใครคะมากับเมียครับโอเคจบค่ะโอเคเราเจอแล้วเสื้อสูทสีน้ำตาลคนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าเอ๊ถ้ายังมันคุ้นๆมากเลยนะคะว้ายสามีดิฉันเองค่ะทุกคนอันนี้ถ้าเกิดว่าบอกว่าส่วนนี้ต้องกลับบ้านนะมีทะเลาะกันแน่นอนนะคะเอาเป็นว่าจบการรีวิวเพื่อนเจ้าบ่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เราไปหาตะกร้าอื่นมารีวิวให้ใหม่นะคะสาวๆโอเคยินดีกับพี่พีและแก้มบุ๋มด้วยนะคะคนนี้หล่อจังเลยบ๊ายบายวาสนาใครอะเนี่ย